เราไปต่อกันที่งาน Meet the Press SEA Games ครั้งที่31ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวเป็นครั้งที่2แล้วก็มี7สมาคมกีฬามาร่วมแถลงข่าวค่ะซึ่งไฮไลท์ก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เป็นอีกหนึ่งที่ตั้งเป้าคว้า4เหรียญทองจากทั้ง4รายการด้วยกันค่ะทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงค่ะซึ่งมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกมแถลงความพร้อมทีมชาติไทยชุดU23ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมระหว่างวันที่ 7-22 พฤษภาคมพร้อมด้วยมาโนโพกิ้งที่รับหน้าที่คุมทีมชุดนี้ค่ะผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันว่าทีมจะได้3ผู้เล่นจากต่างประเทศที่ตอบรับการแข่งขันซีเกมด้วยแล้วประกอบด้วยเบนจามินเดวิสโจนาธานเข็มดีและชยพิพัฒน์สุวรรณเภสัชส่วนที่รอคำตอบจากทางต้นสังกัดคืออาชิตพลคีรีรมในลีกเยอรมันแต่จะไม่ได้ชานรงค์พรหมศรีแก้วจากอุนิออนอาดาเบ้ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บขณะเดียวกันนักเตะหลักอย่างเมธีสารคำจักริดพาลพลทิติทุมพรเอกนิษฐ์ปัญญาและอิรฟานดอเลาะได้รับการยืนยันว่าทางสโมสรพร้อมจะปล่อยตัวเช่นเดียวกันกับนักเตะจาก BG ปทุมยูไนเต็ดส่วนกระแสก่อนหน้านี้ที่ชลบุรี FC จะไม่ปล่อยตัวผู้เล่นมาร่วมทัพซีเกมนั้นจะมีการหารือร่วมกับคุณอนบสิงห์โตทองรองประธานสโมสรและคุณวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรอีกครั้งยืนยันว่ายังมีโอกาสจะได้ผู้เล่นจากชลบุรีมาร่วมทัพส่วนโควต้าผู้เล่นอายุเกินตอนนี้พิจารณาอยู่6คนคือกวินธรรมสัจจานันท์สารัตน์อยู่เย็นพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญวีรเทพป้อมพันธ์และสุพรรณทองสงค่ะซึ่งใน6นี้ก็จะได้อยู่3คนเท่านั้นนะคะที่จะได้ติดทีมไป4เกมนอกจากมาดามแป้งที่ได้แถลงแล้วนะครับมาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็กล่าวในงานนี้ว่าเขาเข้าใจความคาดหวังสำหรับทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมครับเป้าหมายคือต้องเหรียญทองซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วครับเพราะไทยเนี่ยมีนักเตะที่ดีมากมายแต่ปัญหาที่ไทยต้องเจอตอนนี้ก็คือโปรแกรมที่ทับซ้อนทำให้ไม่สามารถเตรียมการได้อย่างเต็มที่หรือไม่ได้นักเตะที่ดีที่สุดมาดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือการเตรียมแผนให้ดีที่สุดหลังจากที่เจอประสบการณ์แบบนี้มาแล้วในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาซึ่งทีมก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับว่าถ้ามีความตั้งใจมุ่งมั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้จะมีเวลาเตรียมทีมไม่มากแต่ก็คว้าแชมป์มาครองได้แน่นอนว่าศึกครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็มีความเชื่อว่าไทยสามารถทำได้เพราะความเชื่อมั่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญการจับสลากทีมนั้นควบคุมไม่ได้แต่ฟุตบอลไม่มีเกมที่ง่ายอยู่แล้วทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างต้องการเอาชนะส่วนเรื่องการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าก่อนเนี่ยถ้าทีมไทยเอาชนะได้มันก็จะทำให้ไทยมั่นใจก่อนลงแข่งขันในเกมต่อไปเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิมีการวางแผนที่ดีในการเจอกับมาเลเซียและสิงคโปร์ใน2เกมแรกเพื่อให้พร้อมที่สุดต้องมองเกมต่อเกมทำให้ดีที่สุดในทุกๆเกมเดินหน้าไปด้วยกันมันเหมือนตอนอาเซียนคัพนะครับทำให้ดีแล้วไปถึงเป้าหมายในการเอาเหรียญทองมาให้ได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเนี่ยเคยคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมมาแล้ว14สมัยสำหรับครั้งนี้นะครับในรอบแรกเราอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียกัมพูชาสปป.ลาวและสิงคโปร์กลุ่มนี้จะแข่งขันที่สนามเทียนตรวงสเตเดียมในเมืองนำดินมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ครับนัดแรกไทยพบกับมาเลเซียที่สนามเทียนตวงสเตเดียมวันที่7พฤษภาคม 19:00 น.หลังจากนั้นเนี่ยเราเจอกับสิงคโปร์ในวันที่9พฤษภาคมนะฮะในเวลา 19:00 น.เช่นกันนัดต่อมานัดที่3พบกับกัมพูชาในวันที่14พฤษภาคมเวลาเดียวกันนัดที่4พบกับสปป.ลาวครับในเวลา 19:00 น.ของวันที่16พฤษภาคมครับนี่เห็นไหมเจ้าภาพเวียดนามว่าใจดีนะคะให้เราลง 19:00 น.ทุกวันเลยค่ะเอาไปดูฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันต่อค่ะทางโค้ชมิโยะโอกาโมโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงได้กล่าวว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้เริ่มทำการเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่11เมษายนอุปสรรคสำคัญเวลานี้คือเรื่องโรคระบาดโควิด -19 ทำให้ทีมไม่ได้มีเกมอุ่นเครื่องที่มีศักยภาพเท่าๆกันทำได้เพียงแค่การซ้อมกันเองเท่านั้นเป้าหมายต้องคว้าเหรียญทองมองคู่แข่งสำคัญก็คือเจ้าภาพอย่างทีมชาติเวียดนามนั่นเองค่ะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่ม B ร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและสิงคโปร์ค่ะโดยกลุ่มนี้จะแข่งขันที่สนามภายในศูนย์ฝึก PVF ที่เมืองฮุงเย็นมีโปรแกรมในการแข่งขันนะคะฟุตบอลหญิงเราลงสนาม 19 นาฬิกาทุกนัดเช่นเดียวกันในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกไทยพบสิงคโปร์ภายในสนามศูนย์ฝึก PVF ในวันที่10 พฤษภาคมนัดที่2ไทยพบกับเมียนมา 13 พฤษภาคมและนัดที่3ไทยพบสปป.ลาว 15 พฤษภาคมค่ะมาต่อที่ฟุตซอลครับทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตซอลหญิงเนี่ยก็มาร่วมในงานแถลงข่าวด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าป้องกันแชมป์ทั้งทีมชายทีมหญิงครับทั้งทีมฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงของเราเนี่ยนะเป็นเจ้าซีเกมมาโดยตลอดนะได้เหรียญทองซีเกมทั้งหมด4สมัยในปี2007 2011 2013 และ 2017คุณสุทินบัวตูมท่านนี้ฮะผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็บอกว่าทีมฟุตซอลเนี่ยได้มีการสร้างทีมใหม่ในซีเกมแต่ไทยเนี่ยเป็นแชมป์มาหลายสมัยดังนั้นก็ต้องป้องกันเหรียญทองให้ได้เพื่อแฟนฟุตซอลไทยปัญหาคือรูปแบบการแข่งขันที่แข่งขันแบบพบกันหมดทำให้ไม่สามารถพลาดได้เลยแม้แต่เกมเดียวการแพ้1นัดมีโอกาสที่จะพลาดเหรียญทองเลยครับก็หวังที่จะสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเหมือนในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาที่ไทยคว้าแชมป์มาครองได้ส่วนทีมหญิงก็มีการเตรียมทีมมีความพร้อมที่ดีนะครับครั้งนี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะรักษาแชมป์ให้ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันด้วยครับ